เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:07 น.ศาลพิพากษาประหารชีวิตหนุ่มยิงอดีตภรรยาดับในคลินิกความงามย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต 10:22 น.เลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเตรียมพร้อมเลือกตั้งอบจ.กำชับบูรณาการ4ประสานป้องกันทุจริต 10:34 น.รองนายกจุรินทร์ขอประกันรายได้ยางพาราเล็งเสนอเงื่อนไขเกษตรกรถือบัตรสีชมพูเข้าครม.พรุ่งนี้ก่อนโอนงวดแรก11 ธันวาคม 10:41 น.ผอ.สนค.เผยรัฐบาลต้องเร่งลงทุนกระจายเม็ดเงินกระตุ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างดันการจ้างงานท้องถิ่นล่าสุด10:55 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานซอยเทพรักษ์68กลุ่มควันสีดำลอยขึ้นอากาศการจราจรติดขัดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup